างร้านจะมีผักให้ด้วยนะกุช่ายถั่วงอกมะนาวแล้วก็อะไรแตงกวาเนาะนี่โอ้โหเดี๋ยวดูหน่อยสินี่มีหมูเป็นชิ้นเบลอเลยนี่โอ้โหหมูเป็นหมูหมักนะเนี่ยหมูหมักรสชาติโอเคเลยแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวบีบมะนาวสั่นนะลูกค้ามารัวๆไม่ขาดสายนะครับสำหรับร้านผัดไทยยี่นะชุมพรครับนี่ครับอยู่ห้างโอเชียนนะก็ต้องทำข้างละปอกนะก็จะทำแบบลักษณะแบบนี้วนไปเนาะก็ไม่ได้หยุดมือเลยนะไม่มีขาดช่วงนะฮะดีมากเราจะรู้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่เราต้องนับไอ้นั่นเหรอนับกระดาษเหรอนับไข่เอานับไข่เอาใช่ไหมใช่โอ้จะนับไข่ในตะกร้าในนั่นนะเขาจะรู้ว่าขายได้กี่ฟองนะเพราะว่า1ห่อก็1ฟองนะอ๋อ1ตันก็1ฟองแล้วถาดนึงก็น่า24เนาะ30ครับเพราะถาดนึง30เลยอ๋อถาดละ30เนาะก็น่าจะหลายถาดนะสําหรับไข่ไก่เนาะโอ้โหมีกุ้งด้วยโอ้โหสุดเลยนะฮะนี่ต่อไปเขาก็จะผัดเส้นนะผมไปดูหน่อยกินได้เลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องปรุงก็ได้แต่มะนาวไปหน่อยดีกว่าอันนี้เฉพาะเส้นนะเนี่ยดูนี่โอ้โหเส้นนุ่มอร่อยๆคนมาหน่อคิวเข้าซื้อผัดไทยนะฮะเขาไม่ได้มารุมตีพ่อค้านะมารุมซื้อผัดไทยนะฮะเดี๋ยวน้องหน้ามาทำบัตรคิวต้องทำบัตรคิวผัดไทยแล้วนะฮะนี่
ก็เบิร์นน้ำแล้วก็แต่นั้นน้ำผัดไทยเข้าไปเนาะก็ลักษณะแบบนี้แล้วก็ผัดเอาไว้นะฮะร้านนี้อาจจะดูแบบรกๆหน่อยแต่ว่าร้านที่อาหารที่ว่าดูรกๆเนี่ยเป็นร้านที่ขายดีนะครับแต่ร้านที่สะอาดแวววับเนี่ยเป็นร้านที่ส่วนใหญ่จะนั่งตบยุงขายไม่ค่อยดีนะฮะก็ประมาณนั้นนะสำหรับการค้าขายเนาะแต่ร้านไหนที่เลอะที่เกลอะเนี่ยถือว่ามันเป็นร้านที่ว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งมาทำความสะอาดหรอกครับนี่ครับนี่ใส่ถั่วงอกเข้าไปร้านนี้เขาใช้วัตถุดิบแต่ละอย่างนี่เยอะมากเนาะนี่ได้ประมาณกี่ห่อได้ประมาณ15ครับก็15เองเหรอโอ้ก็ใช้เยอะเหมือนกันเนาะใช้เส้นเยอะเหมือนกันนะครับให้เยอะแล้วผัดเยอะแล้วมันจะไม่อร่อยต้องผัดใหม่ๆร้อนๆอยู่ใช่นี่มันไม่ร้อนไงครับอ๋อมันแน่นเกินได้ใช่มันจะแน่นเกินนี่คือเส้นนะฮะเส้นนี่คือตรงงอกนี่ใช้ผายงัดผายงัดนะฮะนี่ครับคือการทำความสะอาดนะฮะนี่วิธีการทำความสะอาดของเขานะก็คือเอาตะหลิวยัดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมันผ้าชุบน้ำมันแล้วก็ชโลมนะแต่ห้าเอาน้ำล้างเด็ดขาดมันจะเสียหน้ากระทะก็บอกนะใช่หน้ากระทะจะเสียเนี่ยเป็นผ้าโดยเฉพาะเขานะนะครับเป็นผ้าสะอาดเนาะนี่ชอบตอนกระทะแรกนี่แหละนี่มันดูสวยนี่เดี๋ยวเราก็จะไปวางไว้ตรงนั้นขอบกระทะแล้วก็จะเอาไข่ขึ้นใหม่ลงไปเพื่อให้น้ำมันมันไหลลงมาก็บอกนะคราวนี้สวยมากไข่กำลังฟูเลยนี่เป็นไข่ไก่นะฮะอันนี้เป็นไลแมนเนาะไลแมนนะฮะใส่กล่องให้ไลแมนเยอะไวมากหายไม่ทันน่ะพี่ดูอ่ะคนเยอะขนาดนั้นอ่ะลูกค้าที่มากินเนี่ยตอนนี้สะดวกสบายเนาะห้างโอเชียนเนี่ยก็ไปอาศัยก็ได้นะแอบไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ปิดตลาดช่วงโควิดนะเขาสามารถไปอาศัยได้นะพึ่งบารมีได้นะครับพึ่งบารมีเสียเล็กได้ใช่ไหมนี่ครับนี่คือกลับบ้านน้ำมันนี่ใช้น้ำมันพืชหรอป่ะใช้น้ำมันหมูครับอ๋อเทคนิคนะน้ำมันหมูแต่เดียวก็ว่าเป็นเทคนิคนะน้ำมันหมูนะมันจะอร่อยกว่าใช่ไหมมันจะเป็นเทคนิคเนาะเป็นสูตรไม่อันตรายผมไม่อันตรายด้วยเนาะไม่อันตรายของสุขภาพอ๋อมันเป็นไขมันสัตว์เป็นไขมันสัตว์ตัว FC ก็กำลังมานะฮะคนโบราณใช้น้ำมันพืชทำกับข้าวอ๋อใช่สมัยก่อนนี่ก็ต้องกลัวอันตรายจนจับความหอมได้ใช่ไขมันสัตว์นี่มันสุดยอดแล้วใช่ครับจนจับความหอมได้เลยว่าขึ้นมานี่หอมมากครับเนี่ยเขายืนวันหนึ่งหลายชั่วโมงมากเลยเนาะไม่ได้พักเลยอ่ะท้องนะ
นุกกับงานนะเราก็ทำไปสนุกกับงานนะเนาะใช่ค่ะได้เงินด้วยเนาะที่ถ้าไม่ได้เงินไม่ทำนี่เนาะนี่พอดีคือมันได้เงินนี่แหละเศรษฐกิจแบบนี้ต้องทำนะอ๋อเศรษฐกิจแบบนี้ต้องทำได้หยุดไม่ได้ช่วงนี้ไปตลาดไหนก็แย่กันหมดเนาะตลาดนัดมันเงียบแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะนั่นน่ะสิพี่ต้องถามใครเอ่ยถามนายกนายกบอกไม่รู้ถามนายกนายกบอกไม่รู้รู้มั้ยผมไม่รู้ก็ไม่รู้ผมถามคุณเองเออเนี่ยได้เลยครับไม่ใช่ไฟดิสโก้นะครับมันเป็นโฟออนเลสเซนต์นะครับมันเลยทำให้เวลาเจอกล้องที่ความละเอียดคัดมันจะกระพริบกระพริบแบบนี้นะฮะผัดไทยยี่นะครับนี่คือผู้คนที่เข้ามารอผัดไทยนะครับอยู่ติดห้างโอเชียนนะฮะนู่นห้างโอเชียนนะครับห้างโอเชียนนะครับตรงข้ามกันเลยเนาะโอเชียนซีเนเพล็กหรือว่าห้างโอเชียนนี่นะครับสิบนาทีเลยเหรอประมาณนั้นอ๋อรับใบคิวแล้วใบคิวแล้วครับต่อคิวแล้วครับรับใบคิวหน่อยอันนี้ขนาดทำไวๆเนาะสองร้อยเก้าสิบบาทโอ้นี่แยกกุ้งไปให้แล้วนะโอ้ลูกค้าซื้อเพียบนะฮะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้แป๊บเดียวแก้นะโอเคหยิบมาแทนมาซื้อเลยนะครับแก้อันไหนก็ได้นี่ผมกดสัก500เลยได้ไหมครับได้มีแค่นั้นขอลาดด้วยเนี่ยคนทำจานอยู่นี่เองโอ้ยหน้าตาหล่อเนี่ยถ้าเปิดแมสนะสาวจีดเลยนะจีดหล่อเฮ้ยเอียดตีนผู้โอ้ทำไวมากนะโหผักน่ากินมากผัดเส้นมาลูกกี่รอบนะครับเยอะมากเลยนะครับใครที่อยากกินนะฮะมาได้เลยนะครับที่ตรงข้าวโอเชียนนะฮะผัดไทยยายอี้ชุมพรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็
กดไลค์เพจกด Subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ